ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับเหรียญรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับที่มีความสวยงามมากเลยนะครับวันนี้เรามาคุยกันสั้นๆนะครับเกี่ยวกับความแตกต่างนะครับระหว่างเหรียญรัชกาลที่5รอสอ120 121เล็กแล้วก็121ใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็น12รัชกาลที่5 120เนี่ยผมเคยได้ทำคลิปสอนไปแล้วใช่ไหมครับว่า120เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเลข12แล้วก็เลข0ข้างหลังเนี่ยนะครับจะต้องศูนย์ต้องปิดนะครับนี่ศูนย์ต้องปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น121เล็กนะครับ121เล็กนี่มันจะไม่ปิดนะครับเดี๋ยวให้ดูท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้121ใหญ่หรือเปล่า121เล็กนี่เห็นไหมครับมันจะคล้ายๆ120นะครับเลข1ตัวหลังเห็นไหมครับ1ตัวแรกนี้เป็นเลขที่ใหญ่นะครับแล้วก็เลข2ปกติแล้วก็เลข1เนี่ยเป็นเลข1ปิดไม่สนิทเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะต่างกับ120นะครับเดี๋ยวกลับไปดู120อีกทีให้ดูนะครับอันนี้121ที่ปิดไม่สนิทนะครับทีนี้มาดู120นะครับ120นี่จะเป็นศูนย์เล็กแล้วก็ปิดสนิทเห็นไหมครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้121เล็กนะครับทีนี้มาดู121ใหญ่กันบ้าง121ใหญ่นี่ก็คือว่าเลข1ข้างหลังจะใหญ่มากเลยเห็นไหมครับ1ใหญ่ข้างหน้าใหญ่2แล้วก็เลข1ข้างหลังใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่ามันต่างกันแบบนี้นี่เองนะครับซึ่งในหนังสือนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดหนังสือให้ดูนะครับในหนังสือก็จะแสดงให้เห็นลักษณะที่คล้ายกันที่เหมือนกันเลยแหละไม่ใช่คล้ายกันนะครับเนี่ยเลข1ใช่ไหมครับเล็กแล้วก็เลข1นี่ศูนย์ปิดนะครับแล้วก็เลข1เล็กปิดไม่สนิทนะครับแล้วก็เลข1ใหญ่นี่เปิดเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยเปิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาก็จะต่างกันด้วยนะครับถ้าเป็น120เคยทําคลิปบอกไปแล้วนะครับสภาพ EF ก็ราคาประมาณนี้แล้วนะครับก็ระดับเป็นหลักหมื่นนะครับ20,000กว่าบาทนะครับ30,000ถึงอยู่แต่ถ้าเป็น121เล็กนี่ราคาจะน้อยกว่านะครับนะถ้าสภาพ extra fine เนี่ยก็จะประมาณแค่หลักหมื่นไม่ถึงอะนะครับไม่ถึงหมื่นด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวติดนะครับราคาก็อาจจะต้องลดลงกว่าที่ประเมินหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นตัวติดนี่ก็ราคาเนี่ยก็ขายตามนี้ไปได้เลยนะครับ20,000-30,000เนี่ยขายไปได้อยู่นะครับสภาพ extra fine นะครับแต่ถ้าเป็น121ใหญ่121ใหญ่ก็ราคาประมาณ8,000ถึง10,000ไอ้นี้ต้องราคาต้องหาลงนิดนึงเพราะว่านี้ยังพอหาได้นะครับพบได้เยอะอยู่ไม่เหมือน120นะครับอันนี้ก็ราคาจะต้องหารลบไปสัก 40% นะครับก็ราคาขายก็คือ 60% ของราคาประเมินเนาะก็ประมาณนั้นนะครับยกเว้นสภาพ UNC นะครับอันนี้คนละเรื่องกันสภาพ UNC นี้หลักหลายหมื่นอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นคลิปสั้นๆนะครับว่าเหรียญพวกนี้นะครับถ้าสภาพดีๆก็มีราคานะครับแล้วก็ให้ผู้ชมได้มองนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่ระบุอยู่ข้างใต้เหรียญนี้นะครับเนาะทีนี้สำหรับท่านผู้ชมนะครับนี้ให้ดูอีกทีนะครับทีนี้สำหรับท่านผู้ชมที่กลัวว่าจะซื้อเหรียญปลอมหรือเปล่านะครับวิธีดูก็อย่างที่เคยบอกไปในหลายคลิปนะครับง่ายๆนะครับก็คือชั่งน้ําหนักเหรียญรอ5นี้จะน้ําหนักประมาณ15กรัมนะถ้าสภาพดีๆจะต้องบวกเกิน15กรัมไปนิดนึงหน่อยก็ถือว่ายังแท้อยู่อันนี้ 15.8 น้ําหนักดีมากนะครับถ้าเป็นอันนี้อีกเหรียญนึงมาดูน้ําหนักกันเนี่ย 15.5 นะครับถ้า14กว่าถ้าเป็นเหรียญรอ5แบบนี้14กรัมกว่าเช่น 14.8.9 นี่ถือว่าศึกรอมากแล้วนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็บอกท่านผู้ชมให้เข้าใจตรงนี้แล้วนะครับถ้างั้นไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเหรียญนะครับช่อง2เหรียญไทยของเราครับสวัสดีครับ